Terima kasih. สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆตอนนี้ผมยังอยู่ที่เมืองมาลังอยู่นะฮะแล้วก็นั่งโกเจ็กมาลงที่หมู่บ้านกำปุง 3D นะฮะเพราะว่าจะแวะมาเที่ยวก่อนมันอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟนะครับวันนี้ตอน 8:00 นผมมีขึ้นรถไฟไปที่เมืองยกยากาตานะฮะหรือยกจานะแต่ก็ขอมาเก็บหมู่บ้านตรงนี้ก่อนเพราะว่ายังไม่ได้มาเที่ยวอะไรเลยฮะเมืองนี้ผ่านมาก็แค่มาเที่ยวโบโมครับผมทีนี้มันอยู่ห่างจากสถานีรถไฟแค่500เมตรก็เลยมาดูเดี๋ยวเดินลงไปทางไหนวะเนี่ยเหมือนจะเป็นหมู่บ้านที่ทาสีแบบนี้ฮะคัลเลอร์ฟูลมากเลยอ่ะว้าวเหมือนหมู่บ้านการ์ตูนอ่ะฮัลโหลมาซุปติเกตติเกตโอเคhow much 5,000 โอเคซื้อตั๋วแล้วเขาก็จะให้อันนี้ตริมากาซีเดินเข้ามาเหมือนจะมีมุมถ่ายรูปหลายจุดนะประมาณนี้เอาเป็นว่าก็มาเดินชิวๆได้ครับเพื่อนๆผมก็ไม่รู้นะว่าเขามาเที่ยวมาดูอะไรอ่ะมาดูหมู่บ้านที่เป็นสีสันนี่เหรอว้านี่เห็นมุมที่เป็นไฮไลท์แล้วฮะเพื่อนว้าน่ารักมากเลยฮะเขาเอาอิฐเล็กๆอ่ะอิฐแดงอ่ะฮะสร้างบ้านนะบ้านก็ขนาดพออยู่นะเป็นเหมือนแค่ห้องนอนนะฮะห้องนอนห้องครัวอะไรอยู่ด้วยกันหมดอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นสะพานไปดูวิวข้างบนนะอันนี้เป็นแม่น้ำอะไรอ่ะน่ารักมากเลยครับเนี่ยฟู้ดฉันนังอาหารอะไรอ่ะฉันนังโปรตีนเย่แอนนะแอนนะกาชูกว่านาซิอย่านาซิแค่ไหนอย่าโอเคเดี๋ยวลองกินดูนะฮะแกขายอะไรอ่ะดูหน้าตาแปลกๆดีนะนี่เป็นแป้งโอเคอวิสไปโอเคเนี่ยโอเคให้แกทำให้เลยเยอะนี่นี่เมา yes นี่เมา yes เมาเยอะมันหน้าตาเหมือนขนมหวานนะเพื่อนๆเหมือนพวกลอดช่องอ่ะแต่ว่ามันจะมีแป้งเฮ้ยมันไม่ใช่แป้งมันเป็นเหมือนเต้าหู้นี่ขนมหวานนี่แหละผมว่าแต่เห็นแกขายมื้อเช้าก็น่าจะเป็นอาหารเช้าแล้วนะว้าวนั่นน่าจะเป็นน้ำใบเตยนะน้ำจากกีราชว้าวน่าอร่อยเหมือนกันนะไม่เยอะมากเลยโอเคตริมากาซีของหวานกะทิอันนี้ตอนแรกผมว่ามันเป็นแป้งใช่ไหมไม่ใช่แป้งฮะมันเป็นเหมือนเต้าหู้อะแต่ว่ากินกับน้ำกะทิอันนี้อร่อยมากเลยอะอารมณ์เดียวกันกับน้ำกะทิของหวานบ้านเราเลยปลาปั่นยูเพื่อนที่ดูยานาจอเนี่ยกะทิอ่ะอุตาดิแค่ละเช่นยืนมากะทิโอเคอะไรมันเจ๊งไงกันล่ะเหมือนเราเป็นลูกค้าคนแรกของแกฮะพอเราจ่ายเงินไปแกก็ทำเหมือนคนไทยเลยเอาเงินตีนะไปเดี๋ยวลักกี้ลักกี้เจ้าเนี่ยไทยแลนด์คาเมล่าฮัลโหลโอเคเตอรี่มากาซียาตีอ่ะยาตีแต่แกจะโชว์นะวิธีดึงเอาขึ้นบนหัวฮะว้ากระดูกคนนี่ต้องแข็งแรงมากเลยนะเพื่อนว้าวโอเคเตอรี่มากาซีเดี๋ยวอีแลนด์
Hello. Ah, you see? Beautiful, beautiful. Makasih ya, makasih, makasih. ตรงนี้เป็นบรรยากาศทางเข้าสถานีรถไฟนะฮะนี่ตอนนี้อยู่ที่หน้าสถานีรถไฟมาลังนะฮะที่นี่มันสะดวกอย่างนึงคือแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีสถานีรถไฟแบบนี้นะซึ่งราคาก็จะสูงขึ้นมาจากรถบัสเกือบเท่าตัวเลยแหละเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูข้างในฮะ Hello I go to Yogyakarta Yes Now or wait Yes print ticket dulu ya print ticket issue ticket No I pay by Indomaret เราต้องไปปรินท์ติ๊กเก็ตด้วยนะครับ Follow me please Okay thank you Do you have certificate vaccineDo you have? Yes. I see. Terima kasih. Okay. Now? Order? Yes. Okay. Hello. ID? ID passport? A passport. Terima kasih.เพื่อนๆนี่พอเวลาเข้ามาข้างในแล้วนะบรรยากาศตรงชานชาลาฮะค่อนข้างสะอาดแล้วก็ใหม่ทันสมัยมากๆเลยนะเนี่ยว้าแล้วที่สำคัญถ้าเราเป็นต่างชาตินะก็จะมีบอร์ดดิ้งพาสแล้วก็พาสปอร์ตแบบนี้ฮะอารมณ์เหมือนขึ้นเครื่องบินอ่ะว้ามีตู้กดน้ำห้องน้ำอะไรก็อยู่ข้างในฮะเนี่ยแต่รถไฟนั่นคือใหม่มากเลยขบวนคล้ายๆกับที่มาเลเซียเลยฮะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะฮะในการที่จะได้ลองขึ้นรถไฟที่ประเทศอินโดนีเซียฮะอย่างที่ผมบอกนะว่าเวลาผมเดินทางเนี่ยผมจะพยายามลองขึ้นยานพาหนะของประเทศนั้นๆเนี่ยทุกชนิดเลยนะทั้งรถบัสรถไฟรถอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีเพื่อนๆเพราะผมว่ามันน่าตื่นเต้นดีนะเป็นการเดินทางแบบวิถีโลคอลที่เขาใช้ชีวิตประจำวันกันจริงๆอันนี้หรอเราต้องขึ้นอันนี้หรอผมหาตู้ขบวนไม่เจอ Hello I look Executive Park sebelah sana Over there yeah. Thank you ว้าวสะอาดมากเพื่อนๆมาดูความพัฒนาของเพื่อนบ้านว้าว Oh my godเข้ามาดูสภาพรถไฟเขาโคตรกว้างอู้เนี่ยผมชอบเพดานแบบนี้มากเลยอ่ะไม่อึดอัด Hello Executive Park Lucas เนี่ยโอเคterima kasihดูบริเวณชั้นเก็บของนะว้านี่บ้านเราควรจะเปลี่ยนขบวนรถไฟได้แล้วนะฮะเนี่ยไปเวียดนามก็ประมาณนี้เลยนะเพดานอะไรเนี่ยจะสูงมากๆเลยเพื่อนเพื่อนนี่แล้วแอร์ก็เย็นมากนะฮะดูช่องว่างระหว่างที่นั่งนะตรงนี้เขาเอาไว้ให้เป็นที่เก็บกระเป๋าสัมภาระนะถ้าใครมีกระเป๋าเยอะแล้วแต่ละที่คือนี่มีปลั๊กไฟแบบนี้ว้าวตรงนี้น่าจะเป็นจอสกรีนที่เอาไว้บอกนะฮะว่าถึงสถานีไหนแล้วนะโคตรดีอ่ะมีกล้องวงจรปิดด้วยนี่ก็จะเป็นเสบียงอาหารของผมนะเพราะว่านั่งรถไฟประมาณ7ชั่วโมงครับผมออกที่เนี่ย 8:20 แล้วก็ไปถึงที่ยกจาเนี่ยประมาณ 14:00 ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวเองให้พร้อมนะเวลาเดินทางไกลพวกนมพวกขนมปังเนี่ยสำคัญมากๆแล้วที่สะดุดตาของผมนะทุกที่นั่งนะเขาจะมีถุงแบบนี้ไว้ให้ข้างหน้านะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ผมเดาว่าน่าจะเป็นถุงไว้ให้อ้วกนะใช่ไหมใช่แหละขนาดเนี้ยน่าจะเป็นถุงไว้ให้อ้วกนะเนี่ยว่าหรือว่าเขาไว้ใช้ทำอะไรอ่ะคงคิดอะไรไปไม่ได้นอกจากเอาไว้ใส่อ้วกนะก็ป้องกันระดับหนึ่งฮะเพราะว่ารถไฟเขาค่อนข้างใหม่เนาะตอนนี้เวลา 8:20 ครับก็คือออกตามเวลาเป๊ะๆเลยครับผมในตัวคือเขาเขียนไว้ 8:20 นะฮะตอนนี้รถก็กำลังออกจากชานชาลาแล้วเพื่อนๆ
ผมลืมบอกไปอย่างนึงนะฮะราคาตั๋วที่ผมขึ้นวันนี้ 330,000 รูเปียร์กับระยะทาง6ถึง7ชั่วโมงเนี่ยผมว่าก็ make sense เหมือนกันแต่ถามว่าสูงไหมราคานี้สูงนะฮะถ้าเทียบกับรายได้ค่าของชีพของคนที่อินโดนีเซียนะทีนี้ผมเลยลองเสิร์ชหานะว่าเขามีรถไฟนอนไหมเพราะว่าที่ผมไปขึ้นที่เวียดนามมันสะดวกแล้วก็น่าสนใจมากซึ่งผมก็อยากลองขึ้นรถไฟนอนที่นี่นะแต่ได้คำตอบก็คือรถไฟนอนที่นี่มีนะครับแต่ว่าค่าตั๋วเนี่ยแพงมากรู้ไหมว่าเท่าไหร่ประมาณ1ล้านรูเปียร์เพื่อนโอ้ไม่ก็ถ้าราคานั้นขึ้นเครื่องบินดีกว่าไทยเราก็แพงนะแต่ว่าก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นเพื่อนแพงแต่ว่าเรายังสามารถ afford จับต้องได้นะแต่ว่าที่เนี่ยต้องเป็นคนรวยจริงๆนะถึงจะขึ้นได้เนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้กล้องถ่ายได้ไหมคนนั่งอึอยู่ริมน้ำอ่ะเพื่อนเอียงว่ามากผมไม่แน่ใจนะว่ากล้องมันจับได้ไหมอ่ะแต่ว่าเห็นคนกำลังนั่งขี้อยู่ริมน้ำพอนั่งไปสักพักฮะเขาจะมีพนักงานนะเพื่อนๆแต่งตัวดีมากๆเลยมาขายของ Hello Do you have rice? Yes Nasi Yeah Do you have? Nasi goreng Nasi goreng sama nasi ayam geprek How much? 35 38,000 What about coffee?Black coffee, cappuccino. How much? 11. This one? Yes. Okay. Cappuccino, please. Cappuccino. Yes. Anything else? No. Only coffee. Only coffee. Terima kasih. เพื่อนราคาอาหารบนนี้แพงมากเลยนะก็ปกติฮะถ้าขายบนรถไฟอะไรอย่างนี้แต่นี่ข้าวนาซีโกเล็งนะจากปกติถ้าข้างนอกนะหากินได้ในราคาแค่ 15,000 รูเปียเท่านั้นแต่บนนี้ขาย 38,000 รูเปียแพงมากก็เลยเอาแค่คาปูชิโน่พอเพื่อนดูห้องน้ำนะสะอาดมากอ่ะมีอันนี้ด้วยสบู่ล้างมือนะก็ชักโครกดูสะอาดอ่ะมีนี่ฉีดพ่นด้วยโอเคมากอันนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดได้ไหมครับเปิดได้นะไม่ต้องมีบันไดลงครับชานชาลามันเป็นพื้นเดียวกันกับประตูลงตอนนี้มาถึงที่ยกยากาตาแล้วนะฮะเวลาบ่าย 2:40 ก็เรียกได้ว่าเป็นรถไฟที่ตรงเวลาพอสมควรทั้งขาออกแล้วก็มาถึงนะเพื่อนๆนี่ฮะบรรยากาศสถานีรถไฟยกยากาตานะครับผมเป็นเมืองใหญ่นะเพราะฉะนั้นสถานีที่เนี่ยก็จะใหญ่มากเพราะว่าผู้โดยสารเยอะฮะเดี๋ยวต้องเรียกโปรเจกต์ไปที่โรงแรมอีก4กิโลอ่ะเพื่อนๆถ้าเดินไปเนี่ยเดินได้นะแต่ว่าใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลยอ่ะขอขึ้นอะไรที่แบบเป็นทางลัดดีกว่าฮะโอเคตอนนี้ผมเรียกไปละเดี๋ยวออกไปข้างนอกฮะ Hello I speak English. I'm sorry. Do you? Oh yeah, Gojek. I speak English. Wait. Excuse me. Can you help me to talk with Gojek? Yeah. Yeah. Please. I stand here. Gojek. Hello. Yeah, ba. Gimana? เวลาผมมีปัญหาแบบนี้ฮะคุยไม่รู้เรื่องก็จะให้คนท้องถิ่นช่วยแบบนี้นะเพื่อนๆทำตามได้เลยนะก็ยื่นโทรศัพท์ให้เขาคุยบอกว่าเราอยู่ตรงนี้ฮะเพราะว่าผมหาจุดที่แบบขึ้นรถไม่เจอแล้วโอเคแล้วแมนโอเคโอเคโอเค
Terima kasih. Iya, sama-sama. Wow. Wah. สามารถทำตามได้นะตอนที่ผมอยู่เวียดนามแล้วคุยไม่รู้เรื่องผมก็ยื่นโทรศัพท์ให้คนเวียดนามช่วยคุยนะเพื่อนๆฮัลโหลฮัลโหลซันนี่ซันนี่ yes hostel yeah hostel From Agoda. Yeah, Agoda. Yes. Can I borrow your passport? Sure. Time in Indonesia? Yes. Yeah, my first time. How we head to Jabuti? So you. Oh, Lily. Yeah. Oh, can swim there? Yes, you can swim. Great. There, but water not full. Okay. So cold. Oh, great. No one here. 16. Oh. But we have some guests tonight. Okay. I don't know. Okay, this is my bed. This is your bed? Okay. 63. Yeah.